งสุดท้ายของหมอออนแอร์นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้มาดูนวัตกรรมทางการแพทย์กันนะคะมาดูผลวิจัยล่าสุดจากประเทศอังกฤษนะคะมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันค่ะเขาออกมาบอกว่าการล้างผักผลไม้ในปัจจุบันนี้ด้วยน้ำประปาที่มีคลอรีนทั่วไปเนี่ยนะคะอาจจะทำให้ไม่ได้เป็นการช่วยฆ่าแบคทีเรียหรือว่าลดแบคทีเรียแต่ว่าเป็นการทำให้แบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยมันตรวจพบไม่เจอนั่นเองนะคะโดยทางมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันนะคะคุณผู้ชมเขาระบุว่าการใช้น้ำที่มีคลอรีนล้างผักผลไม้เนี่ยคนเชื่อว่ามันจะเป็นการไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นการทำให้พวกมันเนี่ยตรวจจับไม่เจอหรือว่า undetectable นั่นเองนะคะทางทีมเนี่ยเขาพบว่าแบคทีเรียเหล่าหลายตัวนะคะสามารถรอดชีวิตจากการสัมผัสกับคลอรีนด้วยการที่มันชัตดาวน์ตัวเองหรือว่าแกล้งตายพูดง่ายๆก็คือแกล้งตายทำให้ตรวจพบไม่เจอนะคะอยู่ในภาวะที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยทำให้เวลาเราท่องแลบมาตรวจเนี่ยตรวจพบว่าอ๋อมันปลอดภัยเพราะว่าตรวจไม่เจอนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกมันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยทางทีมนะคะเขาก็ยังไปพบด้วยนะคะว่าเทคนิคการตรวจจับแบคทีเรียด้วยโมเลกุลนะคะที่ใช้ในห้องแลบหลายๆแห่งในโลกใบนี้เนี่ยนะคะถ้าดูความปลอดภัยแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเชื่อสื่อได้นักสักเท่าไหร่นักนะคะโดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคอาหารเป็นพิษทั่วโลกในปีนึงเนี่ยมีกว่า 400,000 คนนะคะในอังกฤษเองเนี่ยรัฐบาลคาดว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคอาหารเป็นพิษกว่าล้านคนต่อปีในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า500คนเลยใช่ไหมเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมการจะล้างผักโดยเฉพาะผักที่เราทานสดอะอย่างพวกสลัดอะไรพวกนี้นะคะควรที่จะมีการล้างอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษนะคะถ้าที่เราทานสดเราไม่ได้ไปปรุงก่อนเนี่ยนะคะไม่งั้นจากประโยชน์จะกลายเป็นอันตรายทันทีนะฮะอย่างในช่วงนี้น้องกวางจะเห็นได้ว่าบางวันฝนตกหนักใช่ไหมมันจะมีฟ้าผ่าเหมือนกันด้วยล่าสุดนะครับเขาออกมาเตือนบอกว่าระวังให้ดีคนที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเวลาอยู่ในที่โล่งแจ้งเนี่ยนะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเหนี่ยวนำไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นคำเตือนออกมาจากทางกรมอนามัยนะครับโดยคุณหมอดนายทิวันดารองอธิบดีกรมอนามัยนะครับที่บอกว่าฝนตกและมีฟ้าผ่าเนี่ยผู้ชมจะต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะครับหลีกเลี่ยงจากการถูกฟ้าผ่าโดยเฉพาะในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องไม่อยู่ใกล้ที่สูงอย่างเช่นพวกต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็ห้ามไปอยู่ใกล้ๆเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งเวลาเรากางร่มเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงร่มที่มีปลายโลหะยอดแหลมเพราะว่ามันอาจจะเกิดฟ้าผ่ามาที่เราได้นะครับหรือว่าอย่าไปถือวัตถุที่ชูสูงขึ้นไปจากตัวอย่างเช่นพวกเบ็ดตกปลาพวกไม้กอล์ฟแบบนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ไม่ชวนใช้โทรศัพท์มือถือในที่โล่งแจ้งเพราะว่าวัสดุเหล่านี้มันมีโลหะเป็นส่วนประกอบใช่ไหมก็เลยอาจจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำคลื่นไฟฟ้ามีผลทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรหรือว่าระเบิดขึ้นมาได้นะครับรวมไปถึงห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆด้วยนะฮะอันตรายนะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะมาถึงรู้ไว้ไม่ป่วยนะคะช่วงที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่อง HIIT การออกกำลังกายเรามีวิธีการป้องกันตะคริวให้ด้วยนะคะบางคนเป็นตะคริวนะใช่เพราะว่าออกกำลังกายจะหนักเกินไปนะคะเราจะลากันวันนี้ด้วยรู้ไว้ไม่ป่วยเรื่องของตะคริวป้องกันได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายต้องเคยประสบปัญหาการเป็นตะคริวอย่างแน่นอนทั้งในขณะออกกำลังกายหรือหลังออกกำลังกายซึ่งมีทั้งการเกิดเพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปหรือในบางคนอาจจะมีอาการปวดนานหรือเกิดซ้ำขึ้นอีกซึ่งคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสาเหตุของการเกิดตะคริวนั้นมาจากหลายสาเหตุทั้งการที่ร่างกายขาดน้ำภาวะเกลือแร่ไม่สมดุลเช่นท้องร่วงอาเจียนเสียเหงื่อกล้ามเนื้ออ่อนล้าขาดการยืดหยุ่นหรือแม้แต่กล้ามเนื้อขาดเลือดซึ่งตะคริวนั้นสามารถป้องกันได้ด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอและวอร์มอัพร่างกายทุกครั้งก่อนการออกกำลังกายเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อรวมทั้งรับประทานอาหารที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงอย่างมะละกอส้มแคนตาลูปฟักทองและจำพวกมันต่างๆค่ะซึ่งถ้าหากเกิดตะคริวขึ้นก็ให้ค่อยๆยืดกล้ามเนื้อและนวดเบาๆอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยลดอาการปวดลงได้ค่ะ